พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงรับนั่นเองเพราะเราต้องการที่จะถามเองรู้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัทนะครับผู้ผลิตสินค้าแบบไหนอะไรยังไงแบบนี้ฮะดังนั้นเนี่ยผมจะต้องขอบคุณทางลูกค้าหรือทางออร์แกไนเซอร์ที่ติดต่อมาแล้วก็ผมจะถามหลายอย่างมากอะไรเงี้ยทุกคนก็น่ารักใจดีส่งข้อมูลให้ผมครับก็จะเป็นการเรื่องการถามข้อมูลครับต้องเป็นสินค้าที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วหรือเปล่าครับถ้าเป็นสินค้าที่รู้จักอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าเราติดตามอยู่แล้วเป็นสินค้าที่เป็นที่รู้จักมากๆเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเราก็ถามข้อมูลในระดับหนึ่งนะครับแล้วส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลในการทำงานมากกว่านะตัวเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเบาใจนะครับแล้วก็มั่นใจได้ส่วนถ้าเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ใหม่อะไรไงเนี่ยนอกจากข้อมูลที่ทางลูกค้าหรือว่าทางออร์แกไนซ์ได้ให้เราแล้วเนี่ยผมจะไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะใช่แล้วก็ถ้ามีสงสัยอะไรก็ถามข้อมูลครับครับด้วยความที่ดาราหลายคนว่ากลายเป็นแบบผู้เสียหายหรือว่าบางคนก็กลายเป็นว่าคุณต้องหาไปเลยโดยสังคมมองเมื่อแบบว่าเข้าไปเป็นเซ็นเตอร์หรือว่าเป็นเอเจนซี่อะไรก็ตามอันนี้มันทำให้คนที่เป็นรับงานแบบเป็นพิธีกรในงานอีเวนต์ต้องแบบว่ารู้สึกกลัวกังวลแล้วไม่กล้ารับงานต่อสำหรับผมเนี่ยไม่ถึงขนาดกลัวแล้วก็กังวลนะครับอย่างที่บอกไปคือเราต้องรอบคอบนะครับแล้วก็พิจารณามากขึ้นเท่านั้นเองครับวันนี้คือน้องต้าเด็กรุ่นใหม่ไปแรงเก่งมากเก่งมากผมติดตามน้องมาสักระยะเลยครับเพราะว่าพอได้ฟังเพลงปุ๊บเฮ้ยคนนี้ใครใช่ไหมผมก็เลยไปตามดูเขาตามปุ๊บเนี่ยผมก็เลยฟอลโล่ไอจีด้วยแล้วก็ติดตามงานเพลงของน้องๆครับย้อนไปเด็กไปเราในช่วงเดียวกันกับน้องครับยังไงคะผมย้อนไปนานเลยเนาะน้องอายุ26ก็เป็นอะไรที่สนุกสนานแต่ว่าผมจะมาทางสายพิธีกรเป็นหลักสายเราจะมีแบบร้องเพลงบ้างเต้นบ้างเล็กๆน้อยๆตามคอนเสิร์ตเพราะว่าแต่ก่อนผมเริ่มต้นจากพิธีกร OIC ใช่มั้ยก็จะมีเป็นเกี่ยวกับเพลงก็จะมีคอนเสิร์ตบ้างก็จะมีจุดที่ให้เราได้โชว์บนเวทีเล็กๆน้อยๆครับก็รู้สึกว่าได้เจอน้องแล้วเรามีความสุขมีความสุขในมุมที่ว่าทำให้เรานึกย้อนถึงเราตอนวัยรุ่นด้วยแล้วก็ได้เห็นว่าเฮ้ยรุ่นใหม่เก่งมากครบทุกด้านร้องเต้นเอนเตอร์เทนนะครับแล้วก็มีเค้าเรียกว่ามีความเป็นตัวเองที่ชัดเจนแล้วก็ทุกคนรักเขาครับที่ทําเต้นเหมือนป้าอู๋เต้นได้นะครับผมเต้นได้แต่ว่าไม่ตรงจังหวะ จะมีความเป็นแบบว่าจังหวะของตัวเองพยายามครับพยายามใช่พยายามหลายครั้งมันจะได้แค่แบบประมาณ 2-3 จังหวะแรกอ่ะคือวันนี้ผมยังงงเลยว่าทำไมต้อง5 6 7 8ทำไมไม่1 2 3 4วะครับ5 6 7 8ใช่ก็พยายามเรียนรู้พยายามศึกษาก็ยังไม่เข้าใจมากนักอะไรเงี้ยฮะแต่ก็พอเริ่มเข้าใจบ้างแล้วได้เจองานบ่อยๆทำงานบ่อยๆมันงานแสดงบ้างละครล่าสุดค่ะฟีดแบคเป็นไงบ้างครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฟีดแบคละครล่าสุดก็ดีมากครับปีมาก็ตอนนี้จะมีก็คือบาดหนักต้องห้ามนะครับแล้วก็จะมีที่ต่อเนื่องกันเลยเป็นรับเชิญมาก็คือเรื่องของน้องต่อกับน้องยาย่า100ใช่ไหมแล้วก็มีมาริลันด้วยตอนนี้สร้างเสน่หาก็คือแบบ1จันทร์ถึงอาทิตย์ในตัวคำถามใช่ก็ฝากด้วยครับซึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่แล้วก็มีกระแสเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้ขอบคุณมากจริงก็คือเรื่องบาดหนักต้องห้ามเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งบทที่เป็นบทใหม่สำหรับผมใหม่จริงเลยแล้วก็สังคมไทยด้วยนะคะใช่ๆครับเป็นเรื่องที่เสนอสังคมในแง่มุมต่างๆที่ดีที่ชัดเจนแล้วก็เรียลมากชีวิตเป็นแบบนี้คนก็เป็นแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าเขาจะมีสิ่งที่ทำให้เกิดการคิดพิจารณาและคิดได้ไม่ว่ากรณีใดก็เลยหนึ่งเพราะทุกคนก็จะเป็นสีเทาๆนะครับแล้วก็ต้องมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปได้ยังไงและทำชีวิตให้ถูกต้องและมีความสุขได้ยังไงเพราะบางทีถูกต้องกับความสุขบางทีอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันตลอดเวลาในชีวิตเราแต่มันจะต้องมีช่วงเวลานึงที่เป็นของเราแบบนี้ครับแล้วเราด้วยคนผมมากผมรักบทนี้มากเลยจริงๆแบบว่าถูกใจชาว LG TV ขอบคุณมากเลยครับ LG TV พี่เจนิฟาหลังรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบชาว LG บอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากเห็นมานานในละครทีวีไทยโอ้ยินดีมากขอบคุณมากจริงคือพอผมได้รับบทเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เลยแล้วมันเป็นสิ่งที่เรามีความสุขเวลาผมอ่านบทนะครับผมจะรู้สึกก่อนถ้ารู้สึกมีความสุขเมื่อไหร่ก่อนผมเล่นเลยเคยหรือว่าขับพอแอบขับไหมคะพี่เจนิฟไม่เลยคือน้องเจนนี่ต้องบอกว่าเรารู้จักกันมาแล้วตอนทำพิธีกรใช่ก็ได้เห็นได้พูดคุยกันบ้างพอสมควรแล้วแต่ทีนี้เนี่ยพอได้มาเล่นด้วยกันอ่ะพอคนคุ้นเคยครับจะมีความเขินความอายน้อยแล้วผมมันจะเป็นคนที่ก่อนเจอกันเนี่ยผมจะเรียกว่าเซตร่างกายและจิตใจไว้ว่าถ้าคนในคู่เราอ่ะเราจะต้องรักเขาให้ได้มากที่สุดรักเขาคนนี้ที่เป็นนอกจากในบทเนี่ยความรู้สึกจริงเราอ่ะ
รักเขาด้วยแล้วก็ในการที่ผมเข้าฉากครับเวลาน้องเขาแต่งหน้าใช่ไหมผมก็จะมองจริงผมจะอยู่ในมุมแล้วผมก็จะแอบมองทุกอิริยาบถของเขาเลยเพื่อให้มันซึมเข้าความรู้สึกของเราว่าคนนี้ภรรยาเรารักคนนี้มากๆเลยมีความสุขเขายิ้มเขากินข้าวตอนอยู่ที่กองอ่ะผมก็มองทำอะไรทุกอย่างผมมองแล้วก็เป็นพอดีความเป็นน้องเจนนี่เข้ามาไปไหนคือเขาเรียกป๋าป๋าป๋าใช่เรียกป๋าประชานใช่ป๋าหรือป๋าอะไรเงี้ยมีเริ่มเรียกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีหลังๆที่จะมีเนี่ยผมอยากดูเหมือนกันครับจะมีช็อตที่แบบสวีทเพิ่มขึ้นใช่สวีทเพิ่มขึ้นตอนนี้ใช่ถามพี่เจนนี่ไหมคะรู้สึกยังไงป๋าเขากับซีนกับพี่เดียวแบบนี้ค่ะผมก็ไม่กล้าถามเขินหรือเปล่าแต่เขินไหมผมว่าน่าจะมีบ้างในบางมุมบางฉากที่ว่าต้องเล่นแบบใกล้ชิดกันมากๆแต่ว่าผมก็จะมีการแบบบอกน้องก่อนขอโทษนะคะน้องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะประมาณนี้พอได้ไหมอะไรแบบเนี้ยฮะแต่ถ้าจังหวะไหนมันฟีลลิ่งมันไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็เพิ่มเติมต่อความรู้สึกเข้าไปเพิ่มเติมได้โอเคอ่ะคราวนี้ให้ฝากแฟนๆหรือบอกว่ามีอะไรที่ให้ติดตามคะครับผมถ้าเป็นในช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามละครนะครับอย่างที่บอกไปก็ตอนนี้สามารถเจอกันได้จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับละคร3เรื่องต่อเนื่องนะครับแล้วก็งาน MC พิธีกรนะครับที่จะเจอกันในอีเวนต์ต่างๆเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้แล้วก็หลายคนถ้าชอบสายวิ่งก็เจอตามงานวิ่งตอนนี้ก็ไปวิ่งถนนด้วยวิ่งเทรลด้วยเยอะแล้วเดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีรายกีฬาก็ฝึกปั่นจักรยานกับว่ายน้ำเจอกันได้ทุกที่ครับขอบคุณมากนะครับทุกคนครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่สัมภาษณ์ผมนะครับ